เดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูผัดมาม่าซอสหม่าล่าบอกเลยว่าอร่อยจัดจ้านมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป2ก้อนนะครับต้มให้สุกเลยครับต้มสุกแล้วนะครับตักบะหมี่ของเราขึ้นไปพักเสด็จน้ำไว้ก่อนนะครับเรามาทอดเบคอนกันเลยครับใส่น้ำมันลงไปในกระทะบางๆนะครับแล้วก็นำเบคอนของเรามาทอดให้สุกเลยครับเบคอนตามชอบได้เลยนะครับเบคอนของเราก็สุกแล้วนะครับตักขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับและตามด้วยกะหล่ำปีหั่นชิ้นเห็ดชิเมจิใส่ลงไปตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ผัดผักของเราให้สุกสลดนะครับเสร็จแล้วก็ตักผักของเราขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับกระเทียมจีนสับ2กีบผัดกระเทียมของเราให้แตกกลิ่นหอมเลยครับผมก็จะใช้เป็นซอสผัดหม่าล่าสไตล์เสฉวนไฮตี้เหลาซองนี้เลยนะครับจะได้ความเผ็ดอร่อยเข้มข้นเต็มรสหม่าล่าเลยนะครับแล้วเขายังมีเคล็ดลับความอร่อยอยู่ด้านหลังซองด้วยนะครับทำง่ายอร่อยมากๆนะครับกระเทียมของเราก็แตกกลิ่นหอมนะครับให้เราใส่บะหมี่ที่เราพักไว้ลงไปเลยครับและตามด้วยซอสผัดหม่าล่าสไตล์เสฉวนนะครับใส่ลงไป1ห่อเลยครับตัวน้ำซอสจะมีความเข้มข้นของพริกหม่าล่านะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดเข้ากันดีแล้วนะครับให้เราใส่เบคอนแล้วก็ผักของเรานะครับลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับผัดมาม่าซอสหม่าล่าสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับบอกเลยว่าอร่อยเผ็ดจัดจ้านเข้มข้นมากๆเลยนะครับเราจะได้ความหอมจากซอสผัดหม่าล่าด้วยนะครับเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจซอสผัดหม่าล่าสไตล์เสฉวนไฮตี้เหล่าซองนี้นะครับหาซื้อได้ไม่ยากนะครับที่ TikTok Shop เลยครับเดี๋ยวผมติดตะกร้าไว้ให้นะครับจิ้มเลยครับของเขาอร่อยมากๆ